มันมีความไม่สมดุลกันของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนคนที่เป็นวัยทองทุกคนนะจะต้องรู้จักอาการนี้บางคนเนี่ยนะมีติดเชื้อง่ายต่างๆตามมาด้วยมี8อาการที่บอกว่าคุณขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในคนที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือใกล้ๆจะหมดประจำเดือนข้อที่1มีอาการฮอตฟลัชร้อนวูบวาบคนที่เป็นวัยทองทุกคนนะจะต้องรู้จักอาการนี้ในผู้หญิงนะจริงๆตั้งแต่35ถึง40แล้วเนี่ยเขาพบว่ามันมีความไม่สมดุลกันของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนพอมันเกิดความไม่สมดุลกันก็เลยเกิดปัญหาที่2มีดรายมิวโคซ่าคือเยื่อบุต่างๆในร่างกายมันจะแห้งที่พบได้บ่อยคือมีช่องคลอดแห้งมีตาแห้งปากแห้งบางคนเนี่ยนะเวลาที่ช่องคลอดแห้งก็จะมีเรื่องของอาการคันมีติดเชื้อง่ายต่างๆตามมาด้วยเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณช่องคลอดเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมีเยอะขึ้นก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายนะครับข้อที่3แก่ก่อนวัยเขาเรียกว่า premature aging คือดูแก่กว่าวัยอันควรนะเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มันไว้ให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคอลลาเจนของผิวน้อยลงลดลงเนี่ยก็จะมีริ้วรอยมามีเรื่องของเต้านมหย่อนข้อที่4เหนื่อยและอ่อนเพลียอย่างยาวนานข้อที่5 depressed เวลาขาดเอสโตรเจนจะทำให้เป็นซึมเศร้าอย่างที่6ความต้องการทางเพศลดลงอย่างที่7ความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดจะมาข้อที่8จะมีกระดูกบางและกระดูกพรุน